วันนี้ที่นาลันทาในบริเวณหมู่บ้านนาลันทะคามอันเป็นที่อยู่อาศัยของอุปติสสะมานพบุตรชายของนางสารีพัมมณีกับโกริตะมานพบุตรชายของนางโมคคลีนั้นบัดนี้เหลือเป็นเพียงหมู่บ้านชื่อสารีจักในเขตจังหวัดนาลันทารัฐพิหารอยู่ใกล้กับโบราณสถานนาลันทาเก่าอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตความหมายของนาลันทาที่แท้แปลว่าอะไรไม่มีใครอาจรับรองได้สุดแต่จะสรรหาเรื่องที่เหมาะที่ควรมาเป็นเครื่องอ้างเครื่องปรุงให้ดูดีขึ้นหรือให้สอดคล้องกับสารัตถะเช่นตามตำนานฝ่ายจีนจดไว้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นกษัตริย์ของเมืองอยู่ณที่นี้ทรงบำเพ็ญบารมีด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากคนจนทำบุญให้ทานเป็นนิดจนไม่มีใครได้ยินพระองค์ตรัสว่าณอลังทธามิความว่าฉันจะไม่ให้เลยสักคำเดียวใครมาถึงเมืองนี้ไม่เคยกลับไปมือเปล่าออกปากขอสิ่งใดไม่เคยได้รับการปฏิเสธเสียงที่เป็นมงคลประจำเมืองนี้มีแต่คำว่าเราจะให้เราจะให้คำว่าเราจะไม่ให้วงเล็บนาลันทาไม่มีเมืองนาลันทาจึงเป็นเมืองของคนผู้ชื่นใจกับการให้ทานนั่นเองความหมายอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนว่าจะเห็นง่ายขึ้นคือนาลันทามาจากนาลันแปลว่าดอกบัวทาแปลว่าให้สองคำรวมกันแปลว่าผู้ให้ดอกบัวมีเนื้อเรื่องจากตำนานรองรับว่าเมืองนาลันทานี้มีดอกบัวมากยามเช้าดอกบัวย่อมบานได้ด้วยแสงอาทิตย์ชาวพื้นเมืองเชื่อกันว่าดอกบัวเป็นที่เทพบัลลังก์สถิตแห่งหนึ่งของพระสุริยเทพและมีผู้นับถือนาคหรืองูวิเศษเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่านาลันทาเรียกตามสถานที่เป็นที่ของพระยานาคผู้มีฤทธิ์อาศัยอยู่ในสระบัวโบราณในเมืองนาลันทานี่เองในครั้งพุทธกาลนาลันทามหาวิหารแห่งนี้เป็นสวนมะม่วงของทุสปาวาริกะเศรษฐีได้อุทิศถวายแก่พระพุทธเจ้าขณะเดียวกันในยุคหลังที่กษัตริย์อินเดียราชวงศ์คุปตะทรงเข้ารับอุปถัมภ์ทำให้เมืองนาลันทาพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นหน้าเป็นตาในหมู่นักศึกษาแม้แต่มหาวีระศาสดาแห่งศาสนาเชนหรือชินะผู้เชื่อมั่นในการเปลือยกายก็มาเผยแผ่คำสอนที่นี่ด้วยเหมือนกันระหว่างศาสนาเชนกับพุทธนั้นมีหลักคำสอนที่คล้ายคลึงกันมากคือการปฏิเสธพระเจ้าด้วยกันทั้งคู่แต่ศาสดามหาวีระเน้นการไม่เบียดเบียนการสันโดษจึงเปลือยกายไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดสาวกของพระพุทธเจ้าเคยปุจฉาธรรมกันหลายครั้งปรากฏว่าปัญหาที่สาวกของศาสดามหาวีระยกมาถามพระพุทธเจ้าทรงตอบได้หมดแต่คำถามที่ศิษย์สาวกของพระพุทธเจ้าถามกลับไปพระมหาวีระอึกอักตอบไม่เต็มเสียงมีอาการเหงื่อแตกพรักสาวกของพระมหาวีระจึงละทิ้งแนวทางเดิมหันมานับถือพระพุทธศาสนากันจำนวนมากขณะที่ศิษย์พระตถาคตยังมั่นคงในศรัทธาอยู่เช่นเดิมการศึกษาในนาลันทานาลันทาเป็นสังฆารามสถานศึกษาในทางพระพุทธศาสนาพระท่านเยาวราเนรูเขียนไว้ใน Gimset of World History ว่าสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในอินเดียยุคนั้นมี4เมืองคือตักกศิลามัทุราอุเชนีและนาลันทาแต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับออกสู่สายตาของต่างประเทศก็คือมหาวิทยาลัยนาลันทานี่เองในยุคนั้นมีนักศึกษาประมาณ 10,000 คนมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยประมาณ 1,000 คนมีการสอนวิชาทุกอย่าง
ที่อินเดียมีอยู่ในสมัยนั้นสอนทั้งพุทธพราหมณ์สอนทั้งหินยานมหายานสอนทั้งประเวทมีภาควิชาอยู่5แขนงให้เลือกเรียนคือพุทธปรัชญาวรรณคดีตรรกวิทยาแพทยศาสตร์และคัมภีร์พราหมณ์แต่มีวิชาหลักบังคับให้เรียนคือพระไตรปิฎกสมัยนั้นว่ากันว่าการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเข้มงวดคืออาจารย์คนหนึ่งสอนลูกศิษย์เพียง4คนใช้เวลาสอนตั้งแต่เช้าจนตะวันตกดินเปิดโอกาสให้มีการปุจฉาวิสัชนากันได้อย่างเต็มที่ใครสงสัยอะไรก็ซักฟอกกันได้อย่างถี่ถ้วนให้รู้แจ่มแจ้งในทุกแขนงวิชานาลันทาจึงเป็นแดนแห่งเสรีภาพในความเชื่อความคิดแก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้วิทยาการทั้งหลายจึงเจริญรุ่งเรืองตามลำดับมหาวิทยาลัยเหล่านี้นอกจากได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐและราษฎรแล้วยังประกอบการเกษตรกรรมในที่ดินซึ่งมีผู้ยกให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วยเจ้าหน้าที่การเกษตรของมหาวิทยาลัยเรียกว่าอารามิกะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรุงแต่งอาหารการจัดการหน้าที่รับผิดชอบแบ่งออกเป็นฝ่ายสถานที่เรียกว่าวิหารบาลซึ่งทำหน้าที่ผู้รักษาประตูและจัดการทั้งปวงคณบดีของนาลันทาเรียกว่าวิหารสวามีทำหน้าที่อำนวยการทั่วไปมีทั้งการสอนการฝึกอาชีพเช่นจัดให้ภิกษุไปคุมการก่อสร้างหรือไปซ่อมแซมสถานที่ทำให้เกิดความชำนิชำนาญในศิลปะหัตถกรรมวิศวกรรมเรื่องไหนใครเก่งก็เป็นครูสอนคนต่อไปมหาวิทยาลัยพยายามสอนให้ภิกษุสอนให้ช่วยตนเองให้มากเช่นทอสบงเองให้ปั่นได้เย็บปะชุนด้วยตนเองทั้งสิ้นที่แห่งนี้จึงไม่เป็นเพียงมหาวิทยาลัยทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยทางศิลปกรรมด้วย